ดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับพวกเรานะครับในประเด็นหลักๆก็คือจะดูว่าระบอบทักษิณนั้นจะอวสานอย่างไรและจะถูกประชาชนพิชิตได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นนั้นเนี่ยผมมองว่าการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนกับระบอบทักษิณนี้ผมเรียกมันในภาษาออกทางวรรณกรรมนิดหนึ่งว่าเป็นมหาสยามยุทธนะครับมหาสยามยุทธระหว่างฝ่ายประชาชนกับฝ่ายระบอบทักษิณนะครับซึ่งเป็นการยุทธที่ประชาชนได้ต่อสู้กับระบอบทักษิณมาอย่างยาวนานถ้านับไปแล้วก็ตั้งแต่ปี2548เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็ร่วม9ปี10ปีแล้วนะครับการต่อสู้นี้เมื่อลุมาถึงศักราช2557ก็ใกล้ที่จะรู้ผลแพ้ผลชนะอย่างเด็ดขาดระหว่างฝ่ายประชาชนของสังคมไทยกับระบอบทักษิณนะครับทีนี้เราก็จะเริ่มมาดูสักนิดหนึ่งว่าระบอบทักษิณเนี่ยมันส่อแววความเสื่อมและก็ใกล้จะอวสานได้อย่างไรนะครับสิ่งแรกพี่น้องคงจะสังเกตในท่ามกลางกระบวนการต่อสู้ว่านับวันระบอบทักษิณนั้นเนี่ยจะถูกประชาชนที่เป็นพี่น้องชนชั้นกลางต่างๆเนี่ยต่อต้านขยายวงการต่อต้านเนี่ยออกไปอย่างกว้างขวางมากมายมหาศาลเหลือเกินพี่น้องชนชั้นกลางเหล่านี้เนี่ยก็มีกลุ่มวิชาชีพต่างๆนะครับมีนักธุรกิจมีหมอมีพยาบาลมีนักวิชาการมีประชาชนที่ประกอบอาชีพที่หลากหลายร่วมกันต่อต้านนะครับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ประกาศชัดเจนแล้วว่าไม่เอาระบอบทักษิณแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในท่ามกลางกระบวนการต่อสู้ในช่วงปี2ปีนี้นะครับมันมีปรากฏการณ์ที่สำคัญที่ยิ่งทำให้เห็นว่าระบอบทักษิณนั้นเนี่ยมันใกล้อวสานจริงๆก็คือการที่ประชาชนที่เป็นชาวบ้านทั้งหลายก็เริ่มที่จะละทิ้งระบอบทักษิณแล้วครับพี่น้องครับในขณะนี้นะครับประชาชนที่เป็นชาวบ้านทั้งหลายก็เริ่มที่จะละทิ้งระบอบทักษิณคือพูดง่ายๆก็คือว่าชนชั้นกลางก็ต่อต้านไปทั่วทั้งสังคมในขณะที่ประชาชนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญก็เริ่มที่จะพูดว่าไม่เอาแล้วกับระบอบทักษิณนะครับอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นสัญญาณที่สำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าระบอบทักษิณนั้นเนี่ยกำลังจะถึงการละภาวสามนะครับทีนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าไอ้ภาคีอำนาจของระบอบทักษิณนั้นเนี่ยที่ยังเป็นเสาค้ำยันของระบอบทักษิณเนี่ยมีกลุ่มใดบ้างนะครับเพื่อเราจะได้ทราบว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นองคาพยพของระบอบทักษิณที่ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยซึ่งเป็นกลุ่มที่เหลือน้อยนิดเต็มทีแล้วนะครับพี่น้องครับกลุ่มภาคีอำนาจของระบอบทักษิณกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นพวกสสทาสทั้งหลายนะครับที่อยู่ภายใต้สังกัดพรรคเพื่อไทยเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนั้นก็ยังเป็นกลุ่มภาคีอำนาจที่สำคัญของระบอบทักษิณเขามีเครือข่ายระบบการจัดตั้งหัวคะแนนต่างๆไปยังพื้นที่ที่อยู่ในชนบทนะครับส่วนกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองนี้เนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นกลุ่มที่สยบยอมกับระบอบทักษิณแต่ว่าในปัจจุบันนั้นกลุ่มนี้ได้เกิดการแตกตัวออกมาอย่างกว้างขวางและก็อย่างแพร่หลายด้วยก็คือกลุ่มข้าราชการกลุ่มข้าราชการมีบางส่วนเท่านั้นนะครับมีบางส่วนเท่านั้นในปัจจุบันที่ยังสยบยอมกับระบอบทักษิณแต่ข้าราชการส่วนใหญ่บัดนี้ก็ประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าไม่เอากับระบอบทักษิณและที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหลายนะครับซึ่งมีจุดยืนที่เข้มแข็งและก็ชัดเจนมากส่วนข้าราชการกระทรวงอื่นๆในระดับกลางและก็ระดับล่าง
ก็ไม่เอาระบอบทักษิณเหลือแต่ระดับสูงนะครับที่อาจจะยังคล้อยตามกับระบอบทักษิณอยู่บ้างนะครับข้าราชการระดับสูงเหล่านั้นเนี่ยอาจจะยังมีความวิตกกังวลอะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องของตำแหน่งและก็ผลประโยชน์ที่อาจจะได้รับจากระบอบทักษิณแต่คาดว่าอีกไม่นานข้าราชการระดับสูงเหล่านั้นก็คงจะเริ่มที่จะเบื่อและก็ไม่เอากับระบอบทักษิณอีกต่อไปนะครับส่วนกลุ่มที่3ที่เหนียวแน่นกับระบอบทักษิณมากและปัจจุบันก็ยังเหนียวแน่นอยู่เพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่มีที่ไปครับพี่น้องต้องเกาะกินกับระบอบทักษิณแล้วก็ได้ประโยชน์ทักษิณมาโดยตลอดนั่นก็คือกลุ่มแกนนำเสื้อแดงทั้งหลายนะครับพวกกลุ่มแกนนำเสื้อแดงนั้นเนี่ยก็ถ้าหากว่าไม่มีระบอบทักษิณตัวเองก็ไม่สามารถที่มีอำนาจวาสนาใดๆได้ดังนั้นก็เลยจะต้องเกาะอยู่กับระบอบทักษิณอย่างต่อเนื่องและก็โดยตลอดนะครับรวมทั้งกลุ่มที่นิยมความรุนแรงอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็มีเพียงไม่มากจำนวนที่ไม่มากเหล่านี้แต่ว่าก็ยังมีการใช้ความรุนแรงออกมาเป็นระยะนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายที่เป็นภาคีอำนาจของระบอบทักษิณก็คือกลุ่มนักธุรกิจสามานนะครับที่ได้รับประโยชน์จากโครงการต่างๆหรือว่าจากรัฐบาลของระบอบทักษิณอันนี้คือ4กลุ่มหลักๆที่เป็นเสาค้ำยันของระบอบทักษิณแต่ว่าเป็นเสาที่ผุเต็มทีแล้วครับพี่น้องเสาเหล่านี้เป็นเสาที่ผุเต็มทีแล้วนะครับทีนี้เราลองมาดูรูปธรรมของสสที่เป็นสสที่อยู่ภายใต้ระบอบทักษิณที่ออกมาพูดวันสองวันนี้บ้างนะครับในวันนี้เนี่ยผมอ่านข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งอ่านแล้วก็เกิดความรู้สึกสังเวชเกิดความรู้สึกเวทนามากนะครับก็คือข่าวที่ว่ามีบุคคลหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับได้ชื่อว่าเป็นผู้นิยมประชาธิปไตยมากคนหนึ่งก็คือนายจาตุรนต์ฉายแสงนะครับบุคคลผู้นี้ในวันนี้นะครับก็ได้มีการโพสต์ลงใน Facebook แล้วก็ตำหนิศาลรัฐธรรมนูญว่ามีความสับสนตำหนิศาลรัฐธรรมนูญว่าตัดสินคดีโดยไม่ใช้หลักนิติธรรมนะครับมันก็ช่างน่าแปลกใจเหลือเกินคือคุณจาตุรนต์ฉายแสงบุคคลผู้นี้นะครับสิ่งที่องค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญทั้งหลายได้ตัดสินและพิพากษานั้นล้วนแต่เป็นพฤติกรรมของบรรดาพรรคเพื่อไทยและของรัฐบาลที่ดำเนินการในลักษณะที่ไม่ถูกต้องคำนองคองธรรมทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับนะครับคือแก้มาตรา291ศาลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินว่ามันทำไม่ได้มันผิดเพราะเท่ากับว่าเป็นการลื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรืออีกหลายกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับซึ่งเป็นการวินิจฉัยตามหลักฐานและก็ตามข้อกฎหมายต่างๆอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรมแล้วเพียงแต่ว่าพฤติกรรมที่รัฐบาลและก็บรรดาส.ส.พรรคเพื่อไทยทำนั้นเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและเป็นพฤติกรรมที่ขัดกับหลักนิติธรรมดังนั้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินอย่างถูกต้องนะครับมันก็ไม่ถูกใจกับรัฐบาลเมื่อไม่ถูกใจรัฐบาลลิ้วล้อของรัฐบาลอย่างนายจาตุรนต์ก็เลยต้องออกมาอาละวาดออกมาวิพากษ์วิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระและไม่เคยสยบยอมกับระบอบทักษิณและเป็นองค์กรที่ทำให้ระบอบทักษิณไม่กล้าหรือว่าถึงแม้ว่ากล้าก็ตามในการกระทำผิดกฎหมายก็จะถูกตัดสินหรือวินิจฉัยตามตัวบทกฎหมายเพราะว่าเรามีศาลรัฐธรรมนูญนี่เป็นหลักของสังคมไทยอยู่นะครับทีนี้เนี่ยในช่วงนี้พี่น้องก็จะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาพลพรรคของเพื่อไทยและเสื้อแดงเป็นอย่างมากเหตุผลนะครับเหตุผลก็คือว่าในช่วงนี้
ใกล้เวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรักษาการนะครับจะมีความผิดตามรัฐธรรมนูญหรือไม่กรณีย้ายคุณทวินและจากหลักฐานต่างๆชัดเจนนะครับจากคำพิพากษาของศาลปกครองก็ชัดเจนชัดเจนในที่นี้ก็คือว่าชัดเจนว่ามีแนวโน้มอย่างสูงว่าพฤติกรรมของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดรัฐธรรมนูญและเมื่อมีโอกาสผิดรัฐธรรมนูญปั๊บเนี่ยก็หมายความว่าเธอก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรักษาการหรือว่าพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีมันก็เลยทำให้ระบอบทักษิณทั้งหลายเนี่ยเกิดอาการสั่นสะท้านขึ้นมาครับพี่น้องครับอาการสั่นสะท้านอันนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นจากอาการลุกลี้ลุกลนของชัยเกษมนะครับที่ออกมาบอกว่าจะใช้มาตรา7ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็เสนอความคิดเห็นที่อาจจะระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทปกติพวกพรรคเพื่อไทยทั้งหลายเนี่ยจะวิพากษ์วิจารณ์มาตรา7อยู่เป็นประจำแต่คราวนี้ถึงคราวอับจนที่หนทางก็เลยจะหยิบยกมาตรา7มาใช้บ้างนี่คือลักษณะนิสัยของกลุ่มระบอบทักษิณนะครับพี่น้องครับว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองก็จะหยิบมาใช้สิ่งไหนที่คนอื่นจะใช้แต่ว่าไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองก็จะวิพากษ์วิจารณ์เขาอันนั้นก็เป็นลักษณะพื้นฐานของบรรดาพวกนักกฎหมายแล้วก็พวกเรียกร้องระบอบทักษิณทั้งหลายนะครับทีนี้เนี่ยนะครับพี่น้องจะเห็นได้ว่าปัจจัยหรือว่าสาเหตุที่ทำให้ระบอบทักษิณนั้นเนี่ยจะล่มสลายผมสรุปอย่างสังเขปว่ามีปัจจัยหลักๆเนี่ยอยู่4ปัจจัยนะครับอาจจะมีปัจจัยอื่นที่มากกว่านี้แต่ว่าปัจจัยหลักๆมันมีอยู่4ปัจจัยปัจจัยแรกเนี่ยก็คือระบอบทักษิณนั้นเนี่ยมันเป็นระบอบสืบทอดอำนาจผ่านเครือญาติสายตระกูลผ่านจากทักษิณสู่สมชายสู่ยิ่งลักษณ์แล้วก็ต่อไปอาจจะถึงสู่ผ่านทองแท้ก็ได้นะครับในอนาคตถ้าหากว่าระบอบทักษิณเนี่ยยังดำรงอยู่ในสังคมไทยไอ้ระบอบนี้เนี่ยผมก็เลยเรียกมันว่าเป็นระบอบญาติกาธิปไตยก็คือเป็นประชาธิปไตยหรืออำนาจของเครือญาติเป็นหลักทีนี้เนี่ยคนในตระกูลชินวัตรทั้งหลายเนี่ยนะครับพี่น้องนอกจากทักษิณคนเดียวที่อาจจะพอมีความเจ้าเล่ห์มีเล่ห์กลทางการเมืองอยู่บ้างส่วนคนอื่นๆนั้นเนี่ยสติปัญญาก็มีความจำกัดอยู่มากมายเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะความผิดพลาดอย่างมหันต์ที่ไปหยิบเอายิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มูลเหตุอันนี้เองเนี่ยเป็นเหตุให้ระบอบทักษิณต้องพังทลายลงภายใน2ปีด้วยมือของยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยแหละครับพี่น้องครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นบุคคลที่ในเวทีนี้เนี่ยก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์แกเยอะนะครับอาจารย์เสรีก็ด่าเช้าด่าเย็นนะครับก็ยังไม่ไปสักทีนะฮะแต่ผมอยากจะชี้ให้เห็นว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยถ้าเปรียบเปรยไปเนี่ยมันเหมือนฟองสบู่ครับพี่น้องเหมือนฟองสบู่ที่ถูกปั่นขึ้นมามันก็ดูมีสีสันสวยงามในช่วงเริ่มต้นแต่ว่าฟองสบู่นั้นเนี่ยมันว่างเปล่ามันไม่มีรากฐานใดๆทั้งสิ้นการไม่มีรากฐานใดๆของยิ่งลักษณ์เนี่ยคือไม่มีทั้งวิสัยทัศน์ไม่มีทั้งสติปัญญาไม่มีทั้งภาวะผู้นำเมื่อไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เธอทำก็กระทำภายใต้การบงการของพี่ชายซึ่งมีแต่โมหะมีแต่ความหลงยึดติดกับอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำของรัฐบาลยิ่งลักษณ์2ปีที่ผ่านมา
จึงเกิดความผิดพลาดอย่างมหาศาลและก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในสังคมไทยเป็นจำนวนมากนะครับความผิดพลาดที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์มีเนี่ยพี่น้องก็คงทราบดีผิดครั้งแล้วครั้งเล่าผิดแล้วก็ไม่รู้จักจำบทเรียนไม่เคยสรุปผิดแล้วผิดอีกนะครับผิดจนกระทั่งชาวนาต้องฆ่าตัวตายไปหลายคนชาวนาต้องเป็นหนี้จำนวนมหาศาลจนกระทั่งมีการละเมิดนิติรัฐนิติธรรมหลายครั้งหลายหนและผลจากความผิดพลาดอันนี้อะไรเกิดขึ้นครับพี่น้องมวลชนเสื้อแดงที่เคยเป็นฐานเสียงก็ตีตัวออกห่างไม่ให้การสนับสนุนเท่าที่ควรอย่างการเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาที่เป็นโมฆะไปแล้วนะครับพี่น้องผมคำนวณจากตัวเลขที่มาเลือกพรรคเพื่อไทยลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งคือจาก15ล้านเหลือแค่ประมาณ7ล้านกว่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสัญญาณอย่างชัดเจนที่เห็นว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์แล้วก็ระบอบทักษิณนั้นเนี่ยก็กำลังจะใกล้อวสานนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับพี่น้องหลายคนก็อาจจะยังสงสัยว่าการชุมนุมของกลุ่มเสื้อแดงที่อักษะทำไมจตุพรพรหมพันธุ์แกนนำประกาศโม้เอาไว้ว่าจะมีถึงประมาณ 500,000 แต่เอาเข้าจริงๆมีแค่ประมาณ 10,000 กว่าคนนะครับเหตุผลมันคืออะไรครับพี่น้องนะฮะเหตุผลคืออะไรก็มีคนวิเคราะห์เหตุผลไว้2ประเด็นหลักๆประเด็นแรกแกนนำชุดนี้นะครับหลายๆคนมีลักษณะที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนเสื้อแดงเอารัดเอาเปรียบคนเสื้อแดงยังไงก็คือใช้คนเสื้อแดงเนี่ยไปทำมาหากินโดยใช้ระบบกินหัวคิวนะครับสมมติได้เงินมาเพื่อไปจ้างคนเสื้อแดงมาร่วมชุมนุม1,000 บาทเขาก็กินหัวคิวกันอุตลุดเงินที่จะถึงมือมวลชนที่จะมาชุมนุมจริงๆเนี่ยก็มีน้อยแล้วคนเสื้อแดงก็ได้รับบทเรียนนี้หลายครั้งหลายคราวเขาก็ไม่เชื่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่เข้ามาร่วมชุมนุมด้วยนะครับเพราะว่าถูกเอารัดเอาเปรียบกินหัวคิวและพี่น้องจะสังเกตนะครับไอ้ระบบกินหัวคิวเนี่ยในรัฐบาลมันก็มีนะครับในรัฐบาลเนี่ยมันกินหัวคิวโครงการต่างๆ 30-40% มันกินหัวคิวงบประมาณแผ่นดินไม่พอมากินหัวคิวในบรรดาพวกเดียวกันเองอีกด้วยดูความชั่วความระยำของพวกนี้นะครับพี่น้องครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าแกนนำเนี่ยในการชุมนุมของคนเครือแดงเนี่ยมันเกิดอาการรวยกระจุกอยู่ที่แกนนำแต่ว่ามวลชนเนี่ยก็ยังกระจายความยากจนเหมือนเดิมนะครับคือพูดง่ายๆมวลชนก็ยังจนเหมือนเดิมแต่ว่าแกนนำร่ำรวยดังนั้นคนเสื้อแดงจำนวนมากก็เลยไม่เข้าร่วมชุมนุมอีกต่อไปนะครับไอ้นั่นเป็นเหตุผลประการแรกส่วนเหตุผลประการที่สองนั้นเนี่ยเหตุผลประการที่สองคือจริงๆในการชุมนุมอักษะถนนอักษะที่โม้ไว้ว่า 500,000 เนี่ยแผนหนึ่งที่เขาทำกันก็คือว่าจะไประดมแรงงานต่างชาติเข้ามาร่วมชุมนุมแต่ปรากฏว่าแผนนี้เนี่ยมันแตกนะครับมีการแพร่กระจายแผนนี้ไปสู่สังคมแล้วมันก็มีทางทหารก็ไปสกัดพวกแรงงานต่างด้าวต่างๆนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคงก็ไปสกัดแรงงานต่างด้าวมันก็เลยไม่สามารถขนแรงงานต่างด้าวเข้ามาเป็นไม้ประดับในการชุมนุมให้มันดูใหญ่โตได้มันก็เลยไม่มีคนพี่น้องครับแล้วล่าสุดนะครับพ
พี่น้องก็จะเห็นแล้วว่าเขาบอกว่าจะประชุมจะชุมนุมอีกครั้งวันที่18แต่ปรากฏว่าวันที่18ก็ไม่ได้ชุมนุมนะครับก็เลื่อนออกไปอีกอันนี้ก็สะท้อนภาวะชัดเจนนะครับถึงความเสื่อมสลายใกล้อวสานของระบอบทักษิณมันเกิดมาจากสนิมเน่าแต่เนื้อในของพวกเดียวกันเองนะครับพี่น้องไม่มีใครไปทำอะไรก็เลยแต่เขาทำตัวเขาเองทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องที่3ที่ทำให้ระบอบทักษิณถึงกาลปวสานเนี่ยนะครับมันก็มาจากเหตุที่ระบอบทักษิณเนี่ยเป็นระบอบที่นิยมใช้ความรุนแรงครับพี่น้องแล้วเขาปลูกฝังค่านิยมการใช้ความรุนแรงแก่บรรดามวลสมาชิกของเขาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีกลุ่มจัดตั้งกลุ่มฝึกอาวุธที่พร้อมที่จะใช้ความรุนแรงแล้วเลยเถิดไปถึงกระบวนการการแบ่งแยกดินแดนทีนี้เนี่ยความรุนแรงที่กระบวนการเสื้อแดงใช้เนี่ยมันก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมอย่างพี่น้องมวลมหาประชาชนที่ชุมนุมครั้งนี้เนี่ยเราก็ชุมนุมอย่างสงบสันติแต่ถูกความรุนแรงจากกลุ่มแก๊งอันธพาลเหล่านี้เนี่ยยิงทำลายจนเสียชีวิตไป20กว่าคนสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมว่าบรรดาเสื้อแดงเนี่ยมันเท่ากับความรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยชนชั้นกลางต่างๆที่เคยให้การสนับสนุนเสื้อแดงอยู่บ้างก็เลยถอยหนีไม่อยากเอาตัวเองเนี่ยไปผูกติดกับความรุนแรงและความไร้อารยธรรมของบรรดาเสื้อแดงที่เป็นแกนนำที่ใช้ความรุนแรงทั้งหลายนะครับก็เลยตีตัวออกอ่ะทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยนั้นเนี่ยไม่เอาด้วยกับความรุนแรงครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนเสื้อแดงหรือระบอบทักษิณนิยมใช้ความรุนแรงก็ทำให้คนในสังคมเนี่ยปฏิเสธมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผู้สนับสนุนก็น้อยลงทุกขณะทุกเวลานะครับส่วนประการสุดท้ายที่เป็นเหตุผลประการสุดท้ายก็คือว่าในปัจจุบันนั้นนะครับพี่น้องกระแสของการไม่เอาระบอบทักษิณนั้นเนี่ยมันกระจายไปทั่วทั้งสังคมแล้วเมื่อกระแสการไม่เอาด้วยกับระบอบทักษิณกระจายไปทั่วสังคมเพราะฉะนั้นใครที่ยังสนับสนุนระบอบทักษิณอยู่เนี่ยก็กลายเป็นคนตกกระแสนะครับดังนั้นในปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งคนที่สนับสนุนระบอบทักษิณอย่างเข้มข้นก็จะต้องหยุดสงบปากสงบคำส่วนคนที่เคยเป็นกลางก็หันมาสนับสนุนมวลมหาประชาชนดังนั้นกระแสของการไม่เอาระบอบทักษิณเป็นกระแสที่มีแต่เพิ่มขึ้นและพุ่งไปข้างหน้าไม่มีวันย้อนกลับแล้วครับพี่น้องครับดังนั้นนะครับระบอบทักษิณเนี่ยไม่มีทางที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในสังคมไทยได้อีกไม่ว่าเวลานี้หรือเวลาต่อไปในอนาคตระบอบทักษิณปิดฉากไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับมันเหลือแต่ซากที่ยังค้างคาอยู่ที่เราจะต้องขุดมันออกไปโดยพลังของประชาชนซึ่งก็จะทำสำเร็จในเร็วๆนี้นะครับพี่น้องครับทีนี้นะครับประเด็นสุดท้ายที่ผมอยากจะขอฝากในการพูดจาครั้งนี้นะครับก็คือเราจะพิชิตระบอบทักษิณได้อย่างไรนะครับระบอบทักษิณเนี่ยคือในการเปลี่ยนแปลงสังคมของประเทศต่างๆในโลกนะครับพี่น้องครับมันมีอยู่แบบแผนการเปลี่ยนแปลงอยู่4แบบผมเคยพูดและจะขอพูดย้ำอีกทีว่าแบบแผนในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแบบแรกเลยเนี่ยก็คือเปลี่ยนโดยวิธีการการเลือกตั้งนะครับการเปลี่ยนโดยการเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อสังคมนั้นประเทศนั้นมีการตกผลึกทางความคิดของระบอบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงแล้วและมีกระบวนการการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมจึงจะทำให้กระบวนการการเลือกตั้งสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
ส่วนประเทศใดที่การเลือกตั้งยังช่อชนยังทุจริตอย่างประเทศไทยนี้เนี่ยการเลือกตั้งไม่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่อย่างใดเลวร้ายขึ้นไปอีกการเลือกตั้งที่ทุจริตที่ช่อชนไปตอกย้ำหรือไปสร้างความชอบธรรมให้กับนักการเมืองที่ช่อชนมากขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการเลือกตั้งนั้นเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมแต่ในกรณีสังคมไทยนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยการเลือกตั้งเกิดขึ้นยากมากแล้วเราก็ได้แต่ภาคีอำนาจเดิมๆที่เข้ามาบริหารประเทศซึ่งทำให้ประเทศต้องเสื่อมทรุดอยู่ทุกวันนี้ดังนั้นการเลือกตั้งณปัจจุบันณสถานการณ์นี้นะครับพี่น้องจึงไม่ใช่วิธีการที่จะทำให้ระบอบการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตราบใดที่ยังไม่ปฏิรูปเพราะฉะนั้นเราจึงปฏิเสธการเลือกตั้งครั้งนี้และเป็นความชอบธรรมของประชาชนที่จะปฏิเสธการเลือกตั้งที่ทุจริตและช่อชนและสกปรกเยี่ยงนี้นะครับพี่น้องครับส่วนประการที่2ประการที่2เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยการรัฐประหารถามว่าในสังคมไทยเคยมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไหมมีไม่รู้กี่หนแล้วครับพี่น้องในอดีตการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐประหารนั้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยใช้กำลังอาวุธของทหารแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงโดยรัฐประหารในปัจจุบันไม่เป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศรวมทั้งอาจจะไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนด้วยก็ได้เพราะว่าเรามีบทเรียนในอดีตมากมายเกี่ยวกับการรัฐประหารว่าคณะผู้ก่อการรัฐประหารนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิรูปสังคมอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นไอ้การรัฐประหารแบบเดิมๆประชาชนก็ไม่เอาเช่นเดียวกันนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงแบบที่3นะครับการเปลี่ยนแปลงแบบที่3นั้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติของประชาชนการเปลี่ยนแปลงโดยการปฏิวัติของประชาชนเคยเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องในประเทศไทยเมื่อ14ตุลาปี2516นะครับเคยเกิดขึ้นมาครั้งแล้วที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่เกิดขึ้นในสังคมโลกแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้มันก็มี2แนวแนวหนึ่งเนี่ยคือประชาชนปฏิวัติซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากบรรดาข้าราชการทั้งหลายและก็ต้องได้รับสนับสนุนจากทหารด้วยนะครับคือประชาชนเป็นพระเอกทหารเป็นผู้สนับสนุนและข้าราชการเป็นผู้สนับสนุนจึงจะเกิดการปฏิวัติของประชาชนได้เช่นเกิดในประเทศอียิปต์หรือว่าประเทศฟิลิปปินส์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงแนวนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในเร็วๆนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงแบบที่4การเปลี่ยนแปลงแบบที่4นั้นเนี่ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกับแบบที่3แต่มันมีความต่างกันอยู่นิดนึงครับพี่น้องถ้าเป็นการปฏิวัติประชาชนนั้นเนี่ยประชาชนจำเป็นจะต้องยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วก็ประชาชนก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบที่4เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยประชาชนเหมือนกันแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญโดยพลังของประชาชนเนี่ยสร้างแล้วก็หยิบยกใช้อำนาจอธิปไตยที่ดำรงอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนำอำนาจอธิปไตยเหล่านี้มาใช้และก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้มาตรา7อย่างที่ว่าอันนี้ก็ประชาชนก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการต่อสู้มหาสยามยุทธในครั้งนี้นะครับพี่น้องหนทางที่ประชาชนจะชนะเราก็จะต้องมีวิธีการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยวิธีการที่3หรือไม่ก็เป็นวิธีการที่4ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขจังหวะเวลาและความพร้อมของมวลมหาประชาชนต่างๆว่าจะเลือกเดินแนวทางไหนแต่ทั้ง2แนวทางนั้นก็เป็นแนวทางที่เกิดขึ้นจ
จากน้ำมือของประชาชนไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนก็ตามจะเป็นการปฏิวัติโดยประชาชนหรือเป็นการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปโดยประชาชนนะครับเปลี่ยนแปลงแบบที่3ถ้าเรียกแบบง่ายๆก็คือการปฏิวัติประชาชนเปลี่ยนแปลงแบบที่4ถ้าเรียกง่ายๆคือการปฏิรูปโดยประชาชนนะครับเราจะเลือกแนวทางไหนก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ต่อไปในช่วงเดือนนี้นะครับพี่น้องเข้าใจว่าแกนนำของกปปส.ก็จะมาปรึกษาหารือกับพี่น้องว่าจะเลือกแนวทางไหนแล้วเมื่อเลือกแนวทางใดก็คงจะถึงวันที่จะต้องเผด็จศึกสักทีหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในขณะนี้ระบอบทักษิณในขณะนี้นะครับมันเหมือนกับเสาที่ผูกนะครับประชาชนรวมพลังกันอีกครั้งเดียวแล้วก็เอานิ้วเนี่ยไปจิ้มมันคนละทีเสานี้มันก็ล้มแล้วครับพี่น้องครับสุดท้ายนะครับผมก็ขอให้กำลังใจในการต่อสู้ของพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านน้ำจิตน้ำใจในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยได้สร้างคุณูปการทางปัญญาให้กับประเทศอย่างมหาศาลการต่อสู้ของพี่น้องครั้งนี้เป็นการต่อสู้ที่สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไทยจำนวนมากณเวลาปัจจุบันและอนาคตเราเป็นพลเมืองที่มีความกระตือรือร้นทางการเมืองและจะไม่ยอมสยบกับอำนาจทางการเมืองที่ช่อฉนอีกต่อไปครับขอบคุณมากครับ